ผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนาน1ปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 บาทช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำ Lead 125สีดำใหม่เมื่อวันที่12กรกฎาคมพ.ศ. 2566ที่ผ่านมาเดิมมี3สีประกอบไปด้วยสีขาวสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งสีดำใหม่นี้เป็นการเพิ่มความคมเข้มความดุดันและก็ความเร้าใจที่กลุ่มวัยรุ่นมีการเรียกร้องเป็นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา Lead 125มาด้วยคอนเซ็ปต์ Be More in Minimal เป็นได้มากกว่าในสไตล์ที่ใช่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่า Lead 125นั้นคือมอเตอร์ไซค์แฟชั่น AT ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเด็กก็ขี่ได้ผู้ใหญ่ก็ขี่ดีปรากฏว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากลุ่มวัยรุ่นหันมาสนใจ Lead 125กันอย่างมากมายยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง6เดือนแรกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา Lead 125มีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น 33,700 คันมากกว่ายอดขายในปี 2,565 ทั้งปีที่ทำได้29,500 คันและถ้าเปรียบเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2,565 ที่ทำได้ 2,700 คันนั่นก็หมายความว่ายอดขายในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามีการเติบโตมากขึ้นถึง 62% โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนตัวเลขการขายของ Lead 125ทำสถิติสูงสุดมากกว่า 8,000 คันต่อเดือนโดยเฉลี่ยแล้วลีด125นั้นจะมียอดขายอยู่ที่ประมาณเดือนละ 2,000 กว่า 3,000 กว่าคันต่อเดือนแต่ว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นเกิดปรากฏการณ์ยอดขายถล่มทลายเกินความคาดหมายและถ้าสถิติยอดขายยังคงสูงกว่า 8,000 คันต่อเดือนสิ้นปีนี้ตัวเลขการขายของลีด125จะพุ่งทะลุขึ้นไปมากกว่า 80,000 คันครับเป็นการเติบโตเพิ่มมากขึ้นเกือบ3เท่าตัวต้องบอกเลยครับว่านี่คือปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับ Lead 125ในเมืองไทยเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าขณะนี้กลุ่มวัยรุ่นได้มีการนำ Lead 125มาตกแต่งโมดิฟายเครื่องยนต์ผลที่ออกมามีความเร็วความแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดปรับแต่งเพียงเล็กน้อยเช่นชุดเฟืองท้ายชามเม็ดมีการรีแมปปิ้งกล่องใหม่เพียงแค่นี้ก็วิ่งได้ถึง130หรือเกือบ140กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างสบายๆเครื่องยนต์ของ Lead 125เป็นแบบ ESP Plus 4วาล์ว 125cc ให้อัตราเร่งที่ดีความประหยัดที่สูงถึง 52.6 กิโลเมตรต่อลิตรติดตั้งระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติ Idling Stop System กุญแจรีโมทอัจฉริยะไม่ต้องเสียบกุญแจอีกต่อไปมีสวิตช์เตาแก๊สเป็นตัวปิดเปิดเครื่องยนต์มีช่องเสียบชาร์จแบตเตอรี่มือถือกล่อง U-box ใต้เบาะนั่งความจุ37ลิตรใหญ่ที่สุดในกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ AT ขนาด 125cc เก็บหมวกกันน็อกได้ถึง2ใบด้วยกันนอกจากนี้แล้วยังมีดิสก์เบรกหน้าที่มาพร้อมกับ Combi Brake System ช่วยกระจายแรงเบรกหน้าหลังให้ทำงาน พร้อมๆกันเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานนับเป็นกระแสที่ร้อนแรงเป็นอย่างมากของ Lead 125ในช่วงเวลานี้กับยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นกว่า3เท่าตัวเรื่องราวของ Lead จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับเดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า 3,000 ร้านค้าถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ Summit Capital Leasing ได้เลย